ลักษณะที่ถูกต้องนะครับน้ำมันจะต้องมากองเช่นนี้นะครับเพื่อนๆใช้เลื่อยตัดเหล็กก็ได้นะครับหรือลูกหนูก็ได้นะครับผมอย่างนี้นะครับพอดีไฟเบอร์ของผมนะครับผมเอาติดจำนำอยู่นะครับวันนี้ผมจะขอใช้เพื่อนก็ไม่ต้องตัดให้โดนหนังยางนะครับก็คือตัดประมาณนี้นะครับหนังยางเราจะเก็บไว้เป็นไกด์นะครับเราก็ตัดประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับรับรองตรงสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้หนุ่มหน้ามนขนติดหอย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 ยะองแตกเกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆ นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆ นะครับมาปรับพื้นบ่อกันนะครับผมหลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือเราก็ต้องปรับพื้นนะครับให้มันเสมอกับขอบฟิตติ้งนะครับขอบท่อน้ำทิ้งตัวนี้นะครับหลักการก็มีอยู่แค่นี้นะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวเราเริ่มไปขนดินกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อนๆครับถ้าขืนเป็นอย่างนี้นะครับผมว่ามันไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆลักไก่ดีกว่าครับผมถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ต้องขุดดินอีกเยอะเลยนะครับดูไปแล้วน่าจะหมดภูเขาไปอีกสักลูก2ลูกนะครับแล้วแดดก็ร้อนร้อนถ้าร้อนอย่างนี้นะครับมันก็จะเสียผิวลูกพุดดีผมหมดเลยนะครับเอาเราไปดูวิธีปรับพื้นบ่อง่ายๆสไตล์คนขี้เกียจดีกว่าครับผมวิธีลักไก่ง่ายๆนะครับเมื่อมันตรงนี้มันสูงนะครับเมื่อข้อต่อตรงนี้มันสูงนะครับทำให้เราต้องถมดินเยอะนะครับเราก็จะชวนเพื่อนๆนะครับไปตัดครึ่งนึงนะครับก็จะลดการขนดินเพิ่มอีกเยอะเลยนะครับผมเราไปตัดกันเลยดีกว่าครับตัดครึ่งนึงนะครับฝั่งนี้ไม่ต้องตัดนะครับตัดแค่ข้างเดียวนะครับแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปหาเมจิกมาขีดรอบก่อนนะครับผมมีเทคนิคนะครับก็คือเทคนิคแพรวๆจริงๆจบเทคนิคมาหรือเปล่าเนี่ยเทคนิคเยอะนะใช้หนังยางครับผมหนังยางนะครับที่เราใช้เป่ากบกันนะครับหนังยางรัดแกงนะครับผมนี่ครับใส่ไปเลยครับนี่ใส่ไปอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็เล็งนะครับว่ามันได้รอบตรงหรือเปล่านะครับหนังยางเขาจะบิดตัวได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีไฟเบอร์นะครับมันจะปลอดภัยและสะดวกที่สุดนะครับมันจะตัดได้ง่ายนะครับหรือถ้าใครไม่มีใช้เลื่อยตัดเหล็กก็ได้นะครับหรือลูกหนูก็ได้นะครับผมอย่างนี้นะครับพอดีไฟเบอร์ของผมนะครับผมเอาติดจำนำอยู่นะครับวันนี้ผมจะขอใช้ลูกหนูแล้วกันนะครับผมวิธีการตัดนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตัดให้โดนหนังยางนะครับก็คือตัดประมาณนี้นะครับหนังยางเราจะเก็บไว้เป็นไกด์นะครับเราก็ตัดประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับรับรองตรงลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆนะครับลบคมทั้งข้างในข้างนอกทั้งข้างในข้างนอกเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันคมนะครับมันก็จะไปบาดผ้ายางเรานะครับทำให้ผ้ายางเสียหายได้นะครับดังนั้นเราจะลบคมด้วยนี่ครับตะไบนะครับภายในเนาะหากระดาษทรายหยาบๆมารูปอีกรอบนึงนะครับผมโอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมครับหลังจากที่เราตัดมานะครับตอนแรกมันสูงประมาณนี้นะครับหลังที่เราตัดมานะครับมันก็ต่ำลงมาเยอะเลยนะครับและก่อนเริ่มการปรับพื้นนะครับผมจะเอาท่อนะครับมาเสียบไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ที่ดินนะครับที่เราปรับท่อนะครับที่ดินมันจะลงไปอุดตันในท่อนะครับเราก็มาเริ่มปรับพื้นบ่อกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเอาดินฝั่งนี้ให้สูงนะครับแล้วไล่สลบไปที่ท่อน้ำทิ้งนะครับอ
นี่นะครับเพื่อนๆครับรูปแบบที่ผมทำเสร็จแล้วนะครับผม1บ่อนะครับ1บ่อเดี๋ยวให้เพื่อนๆลงรายละเอียดให้เพื่อนๆสักนิดนึงนะครับผมดูที่ขอบบ่อนะครับขอบบ่อที่เป็นฝังกระเบื้องนะครับผมก็จะเอาดินมาถมไว้ให้สูงกว่าที่อื่นเลยนะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับเพื่อที่ดินนี้นะครับมันจะได้ไปยึดกระเบื้องนะครับไม่ให้กระเบื้องมันล้มในอนาคตนะครับส่วนสลอปนะครับอันนี้เป็นฝั่งท่อน้ำทิ้งนะครับง่ายๆเลยครับฝั่งตรงข้ามมันจะต้องสูงกว่านะครับฝั่งนี้ก็สูงกว่านะครับสูงกว่าแล้วก็ให้น้ำนะครับไหลสลอปมานี่นะครับมาท่อน้ำทิ้งและรายละเอียดอีกข้อนึงจากศูนย์กลางท่อน้ำทิ้งนะครับนี่ประมาณนี้ผมจะทำให้ลึกเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อที่น้ำมาทุกทิศทุกด้านนะครับจะได้มากองรวมอยู่ตรงนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็รดน้ำนะครับรดน้ำา1เรารดน้ำเพื่อเทสน้ำว่าน้ำมันไหลมาหรือเปล่านะครับอันดับที่2เพื่อให้ดินมันเซตตัวนะครับมิฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไปปูผ้ายางเลยนะครับบางทีดินเขาดีไม่พอนะครับมันจะเป็นหลุมเป็นตะลุ่มตะปำนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้ำนะครับมันเป็นไปตามแผนการที่เราวางไว้ก็คือมันลงไปที่สะดือบ่อนะครับนี่นะครับเราก็ลดให้ทุ่มไปนะครับก่อนลักษณะที่ถูกต้องนะครับน้ำมันจะต้องมากองเช่นนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเทคนิคที่ผมนำมาฝากนะครับจริงๆวันนี้นะครับก็อยากจะให้มันจบไปถึงการคุมบ่อเลยนะครับแต่คลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวอันดับต่อไปนะครับผมก็จะมาคุมบ่อนะครับวิธีคุมบ่อคุมยังไงวิธีทำสะดือบ่อทำยังไงนะครับกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวผมเอามาลงแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องคนติดหอยก็ยังมีสาระเกี่ยวกับหอยแล้วก็เกษตรทั่วไปมาเสิร์ฟเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับผมเมื่อก่อนจับหอยและเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์เพราะจับหอยขอพระคุณครับว้าวเดี๋ยวขอตัวไปขนดินต่อนะครับยังเหลืออีกหลายบ่อกูว่าแล้วต้องพลาดสักวัน